จะไม่มาได้ไงวะทำไมอ่ะผ่านมาเดือนนึงแล้วคุณไม่มาเลยเหรอยังไม่ได้มาเยี่ยมหลานเลยเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคุณติดอะไรอยู่ล่ะติดอะไรอยู่แจ็คสันหวังที่เขียนจดหมายเธออยู่ไหนเนี่ยก็ผมรู้ว่าเดี๋ยวตีท้ายครัวก็มาก็ต้องมาไอ้แขกที่แขกมาจังเลยหลายเทปแล้วเกินไอ้ท่านเดียวผมเป็นท่านประทับคลองรักขวัญหลานน่ะเนี่ยทุกคนเวลาคลอดเราก็จะซื้อทองจากร้านขาวบ้าเกดเขาให้เขาให้ยังไม่มีก็เนี่ยให้เบิกทองหน่อยให้เบิกทองหน่อยให้เบิกทองหน่อยเบิกทองหน่อยกูอีกเหรอแต่ปกติจะเอาไหมเอาไหมอันนี้เอาทองให้จริงๆจากร้านจากร้านแม่กันใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สายอินนะให้จากร้านเจ๊กุ้งเลยเนาะจากร้านเจ๊กุ้งเลยจากร้านเจ๊กุ้งที่อยู่เพชรบูรณ์นะจริงๆจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ไม่อยู่เป็นอะไรนะจากผู้ใหญ่นี่เรื่องจริงตั้งใจจริงๆจะเอาไปให้ผู้ใหญ่แต่วันนี้ต้องมาตีไทยโคยเป็นลืมเลยผู้ใหญ่รอก่อนเดี๋ยวไม่ถึงวันนี้ให้เพื่อนก่อนเลยสบายดิเดี๋ยวเช็คของก่อนนี่โอ้ยสองสลึงนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่สลึงเดียวด้วยตอนนี้ต้องให้สองสลึงเนาะของอากาศเนี้ยคนอื่นไอโอ๊ตล่าสุดมาปุ๊บง่ายๆเพื่อนบาทหนึ่งโอ๊ตมาโม้ให้บาทหนึ่งเจ้าของไหนฮะนี่ไหนมีไหนมีไหนมีไหนคนลิ้นชักอ๋ออยู่คนลิ้นชักแค่ลืมหยิบมาไอ้นี่ไอ้นิวเฮ้ยโหอยู่เป็นอ่ะไว้ให้แม่เนี่ยน่ารักอ่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เป๊กมีลูกแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจอันนี้จากใจเลยคือแบบรู้สึกว่าแบบเป็กมันจะเป็นพ่อคนแล้วจริงๆเว้ยพูดได้มันดีๆนะแล้วก็คือแบบว่าเขากับนิวเขาก็รักกันมากๆแล้วเราเห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่อนข้างแตกต่างในใจก็ยังคิดว่าอยู่ด้วยกันได้ไงวะมีความแตกต่างมากๆแต่ว่าพอคนเนี้ยพอเขาอยู่กับนิวเหมือนเขาให้ความรู้สึกให้ความสำคัญกับนิวเป็นที่หนึ่งอันนี้ผมพูดจากใจเลย very good แล้ววันนี้พอเราเห็นความพยายามที่ว่าตั้งใจจะมีน้องตั้งใจจะมีน้องอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกเอาใจช่วยเขาพอวันนึงแบบทุกอย่างประสบความสำเร็จก็แบบยิ่งดีใจไปเลยครับเห็นบอกว่าเขาเป็นคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นคนแบบจริงๆก็เป็นคนอะไรคือผมว่านิวเนี่ยนิวเป็นคนแบบว่าเป็นคน introvert นิดนึงใช่แต่อีเนี่ยเป็นประเภทชอบเข้าสังคมมากต้องอยู่สังคมจริงคือผมจะแซวเป๊กตลอดเวลาแบบลง IG ไปเนี่ยว่าไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีห้องนอนก็ได้บ้านไม่ต้องทำห้องนอนเพราะไม่นอนบ้านคือจะเห็นเขาอยู่ข้างนอกตลอดไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่บ่อยๆเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้มันก็งงว่าคือพอไปถ่ายรายการด้วยกันอ่ะพอไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีเพื่อนไปหมดมีหมดเพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้นู้นนี่หมดใช่รู้จักคนทุกจังหวัดเฮ้ยเป๊กอยู่จังหวัดนี้มันจะมีคนแบบนี้จริงมันเป็นคนอย่างนั้นพี่มันจะมีคนแบบนี้ไอ้เป๊กวันนี้อยู่จังหวัดนี้รู้จักนะแป๊บเดียวรู้เลยร้านมารับเลยร้านอะไรอย่างนี้เลยเป๊กเป็นคนแบบนี้เริ่มเมียเขามีทุกจังหวัดปะเฮ้ยรีบสกิปทำไมอ่ะพูดเองดิเฮ้ยคิดเป๊กหมดแล้วเฮ้ยอย่าพูดพี่เห็นว่ามันสกิปไวมากเลยเราทำรายการท่องเที่ยวเราไปทำโปรเจกต์ต่างจังหวัดให้กับเวลาแก้ตัวอย่าแก้ตัวเยอะทำไมอ่ะอย่าแก้ตัวให้มันยาวรู้อ่ะก็รู้ว่าเหมือนพี่เพราะว่าเป๊กเป็นคนกลัวเมียไม่จะเดินรับประกันได้ดีเลยให้เกียรติภรรยาจริงเหรอกลัวเมียตัวไหมพี่วิลลี่ก่อนใจอย่างนี้ถ้ามีโอกาสแล้วคุณเมาส์กับเขาบ้างสิเมาใครครับเมาเกสไม่ต้องเมาผมหรือว่าคนรู้เรื่องผมเยอะแล้วเกสเหรอฮะโหยจริงจริงแต่จะเมาอะไรทั้งวันอ่ะจริงจริงอยากจะเมาหลายเรื่องมากมันคันอยู่เฮ้ยลองพูดเอาเลยรายการนี้เขาดีอย่างเดี๋ยวเราตัดทิ้งเราออนแอร์ไม่ได้เราตัดทิ้งอันไหนที่ไม่อยากให้ออนแอร์เขาจะออนไม่ได้ไม่ได้คือผมเห็นแล้วว่าเพื่อนเกสแบบเฮ้ยผู้ชายแก่ๆนี่เสียน้ำตาก็เคยมีแล้วแต่หน้าผมเนี่ยไม่ว่าจะแบบเฮ้ยแถวในเมืองทองหล่อหรือว่าไปที่ไหนนะภูเก็ตนะหรือพังงาด้วยว่านะอันนี้มีตัดทีเซอร์ตัวเมียไงตัดตัวช่องเลยตัดตัวช่องแต่เราเก็บไว้ตรงนั้นไงผมเคยเป็นแฟนกับคนใกล้ตัวเขาการปรึกษากันเขาก็เลยได้รับรู้เรื่องราวของผมใช่ให้คุณมีแฟนด้วยเหรอวะผมรู้สึกว่าคุณไม่เคยมีแฟนเลยนะผมไม่ค่อยปลดติดยากมากมีแล้วคนปัจจุบันจบไปแล้วการที่เขาจะเปิดตอนนี้ไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้ว
คือเกรทก็อินโทรเวิร์ตของจริงมันนิวเออผมอาจจะเป็นคนที่เข้าใจคนนี้เป็นคนเข้าใจอารมณ์คนนี้เวลาที่ไปถ่ายรายการด้วยกันก็จะถกกันเรื่องนี้บ่อยว่าใช่ใช่ความสุขของอินโทรเวิร์ตความสุขเอ็กซ์โทรเวิร์ตคุณอะสังคมเยอะการที่แบบเอาเดี๋ยวสามีไปแฟนไปนู่นไปนี่ไปนั่นคุณรู้สึกยังไงยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตขนาดนั้นแต่ว่าในสายตาเป๊กอะเราอะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาออกไปสังคมเยอะใช่แต่พอตอนท้องอะยิ่งไปไหนไม่ได้เลยก็คือเขาก็เลยได้เอ็กทูดอะไรอ่ะของเขาออกเป็นเต็มที่เขาก็เลยสนุกเลยนะนี่ขนาดนั้นหรอแล้วเราเป็นเราก็ไม่ยอมรับแล้วพี่เอาไว้เอาไหมจะได้ไอ้โอดูอินพี่โอมีอะไรไม่ได้เป็นฝ่ายผู้หญิงนี่เก็บผู้ชายเยอะแยะเหมือนนิวมีมือปืนมาด้วยไม่เราเคยนึกถึงแบบตัวเองบ้างไหมว่าตอนนี้เพื่อนเราเป็นฝั่งเป็นฝาด้วยแล้วตัวเองเคยมองจริงๆเอาจริงเมื่อก่อนก็ไม่คิดแต่เดี๋ยวนี้ก็มองแล้วแบบเราเห็นว่าเพื่อนเรามีความสุขดีว่ะแล้วก็มีบ้างเป็นบางแวบที่แบบแล้วเราจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยคือผมอย่างนี้ผมรู้สึกว่าคือผมมาเป็นคนที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วผมแฮปปี้ผมมีความสุขกับการที่แบบได้วางแผนช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องให้ใครยุ่งเมื่อกี้คืออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไม่ต้องไอ้เนี่ยเหมือนชมนี่นะไอ้พวกเราก็ทำหน้ากลัวขู่มันนี่ตัวแทงที่มาถึงไม่คุยอะไรแล้วแทงเลยผมก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวถ้าสมมติว่าจะมีแฟนถ้าเราไม่ได้คนที่แบบมันเบลนกับเราแล้วเข้ากันจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะเคยเจอแบบว่าไปด้วยกันไม่ได้มาแล้วมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องความรักมากขึ้นน้ำตาก็เลยตกใช่น้ำตาตกคุณเห็นบ้านใหม่เขายังอีก2ปีไงที่เพื่อนๆจะได้ยังไม่เห็นโอ้ยอลังการนี่ไงนี่นะมันก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก2ปีในการที่จะทำให้จบได้สบายแล้วพอดีสัญญาว่าเราจะไปนะเราได้ใช่ไหมติดไม่ขอยินดีเลยครับ2ปีลงบุ๊กกิ้งไว้ก่อนเลยนะ